สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับสวัสดีเครื่องตัดหญ้าผมเสียนะครับอาการก็คือสปริงหักนะครับผมได้แกะดูแล้วนะครับปรากฏว่าสปริงตัวแข็งนะครับหักนะครับเครื่องผมเป็นตัวสปริง2ชั้นนะครับนี่นะครับทางร้านก็ใจดีนะครับส่งตัวใหม่มาให้นะครับนี่นะครับส่งมาทั้งชุดเลยนะครับนี่นะครับอาการก็เป็นแบบนี้นะครับดึงแล้วจะรูดเลยนะครับนี่นะครับดึงจะรู้สึกว่ารูดนะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองแกะเปลี่ยนให้เพื่อนๆได้ดูนะครับอันนี้นะครับที่ร้านส่งมาให้นะครับก็ส่งมาทั้งชุดเลยนะครับนี่นะครับแกะก็แบบนี้นะครับพอดีผมขันน็อตออกแล้วนะครับตัวนี้เป็นเบ้าเบี้ยวนะครับเครื่องตัวนี้เป็นตัวสปริง2ชั้นนะครับผมเป็นสปริงตัวใหญ่นะครับที่หักนะครับเดี๋ยวจะถอดให้เพื่อนๆดูนะครับว่าหักตัวไหนนะครับนี่นะครับสปริงตัวที่หักนะครับก็เป็นตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาอันหักมาให้เพื่อนๆได้ดูเลยนะครับนี่นะครับตัวนี้นะครับที่หักก็เป็นสปริงตัวใหญ่นะครับอันที่จริงผมแกะตัวนี้ออกมาแล้วนะครับแต่ร้านเขาส่งมาเป็นชุดนะครับนี่นะครับตอนนี้ก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมที่จะเอาใส่ไปในเครื่องแล้วนะครับนี่นะครับขันน็อตนะครับทางร้านส่งมาให้ฟรีนะครับถ้าใครสนใจว่าผมซื้อร้านไหนนะครับก็คอมเมนต์มาถามได้นะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำร้านให้นะครับนะครับตอนนี้ก็สตาร์ทติดปกติแล้วนะครับเดี๋ยวจะดึงให้ดูอีกรอบนะครับนี่นะครับก็ติดปกติแล้วนะครับซ่อมไม่ยากนะครับถ้าเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่มีอาการแบบนี้นะครับถ้ามีอาการแบบนี้ก็ลองทําวิธีผมก็ได้นะครับลองถอดดูนะครับว่ามีตัวไหนหักหรือไม่นะครับถ้ามีก็ลองซื้อมาเปลี่ยนดูนะครับซ่อมไม่ยากนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ